สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะผ่านพ้นช่วงโควิด -19 ไปแล้วสำหรับประเทศไทยแต่วิกฤตหรือพิษเศรษฐกิจที่เป็นควันหลงยังอยู่มีอีกเพียบค่ะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทำให้แรงงานไทยตกงานกันมากโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและนักศึกษาจบใหม่ล่าสุดกระทรวงแรงงานจัดงาน Job Expo Thailand 2020มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการว่างงานตกงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีค่ะเรามีแพลตฟอร์มไทยมีงานเรามีสมาร์ทจ็อบอยู่แต่สมาร์ทจ็อบเราไม่ได้ตอบโจทย์ได้ทั้งงานจ็อบเอ็กโปท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งกำชับให้ทำแพลตฟอร์ม Big Data สำหรับกระทรวงแรงงานขึ้นมาใหม่เพื่อให้ศูนย์หน่วยการแรงงานแห่งชาติซึ่งผมตั้งศูนย์หน่วยการแรงงานแห่งชาติแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาโดยเอาแพลตฟอร์มไทยมีงานทำใช้ชื่อคำว่าไทยมีงานทำมาใช้ในการแก้ปัญหาการว่างงานและจะพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มที่ยิ่งใหญ่เท่ากับประเทศสิงคโปร์หรืออเมริกานะครับตอนนี้เรากำลังให้ท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะครับท่านสุทธิแล้วก็ท่านอธิบดีกรมจัดหางานได้วางแผนพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ให้เทียบเท่ากับสิงคโปร์หรืออเมริกาซึ่งต่อไปการหางานหรือน้องๆจะทำงานหรือบริษัทจะหาคนทำงานให้ใช้แพลตฟอร์มยักษ์อันนี้เลยนอกจากนี้ยังมีอีกกิจกรรมสร้างความบันเทิงสำหรับผู้เข้าชมงานณโซนเวทีกลางอาทิมินิคอนเสิร์ตจากเบิ้ลปทุมราช26กันยายนมัสคีเทีย27กันยายนและกันการ28กันยายนและโซนรวมร้านอาหารฟู้ดทรัคชื่อดังทั่วไทยมาให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อเลือกชิมกันได้อีกด้วยงาน Job Expo Thailand 2020จัดขึ้นวันที่16กันยายนจนถึงวันที่1ถึง28กันยายนณไบเทคบางนาเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่ามีทั้งสาระความรู้และสาระประโยชน์มากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์อะไรมาฝากกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหลายๆกิจกรรมได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคเอกชนเพื่อให้การท่องเที่ยวน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยล่าสุดร่วมภาคเอกชนจัดทริปเที่ยววัดใกล้กรุงสะสมบุญอิ่มใจเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรีโฉบพาเที่ยววัดเขาสูงจำฟ้าเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่องค์พระพิฆเนศพระพุทธสยามเจ้าแม่กวนอิมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายนอกจากนั้นยังมีการเดินทางไปสักการะวัดชัยชุมพลชนะสงครามอีกด้วยล่ะค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางนะครับก็ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภาคกลางนะครับเป็นชื่อโครงการ10เส้นทางเที่ยววัดใกล้กรุงสะสมแต้มบุญอิ่มใจนะครับก็จะเป็นการนำเที่ยวประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนานะครับวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพเดินทางไม่ไกลนะครับเดินทางรถส่วนตัวได้ในพื้นที่จังหวัดภาคกลางเราไม่ว่าจะเป็นชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีอยุธยาสระบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีแล้วก็ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็มีการจัดทริปเป็นทริปตัวอย่างมาท่องเที่ยวเส้นทางบุญในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ที่เราไปก็จะมีที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้านะครับที่อำเภอท่ามะกาเป็นวัดที่อยู่บนเขามีวิวที่สวยงามนะครับแล้วก็วัดชัยชุมพลชนะสงครามนะครับนอกจากนี้ในสถานที่ของจังหวัดกาญจนบุรีเองเนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารร้านกาแฟที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีเรื่องของการรักษามาตรฐานความปลอดภัยทางสาธารณสุขนะครับผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวในจังหวัดภาคกลางเรานะครับเป็นเส้นทางบุญนะครับหรือว่าจังหวัดในภาคอื่นก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราสะดวกในการเดินทางระยะใกล้นะครับขับรถส่วนตัวนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวในภาคกลางกันครับข้อมูลก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองตลาดภาคกลางนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวไทยเบอร์เดียวช่วยไทย1672ครับ
โดยจังหวัดกาญจนบุรียังมีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆอีกมากมายอาทิซาฟารีพาร์คแอนด์แคมป์อีกด้วยค่ะใครอยากเที่ยวใกล้กรุงโดยใช้เวลาเพียง1คืนก็มาเที่ยวกาญจนบุรีได้ค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยสีสันสยามในวันนี้จะพาไปดู cover ของหนูรัตและเจ้าตัวจะเป๊ะขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะเปิดท่อมานานหรือหรอวิเปิดท่อมานานแล้ววิโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อโอเคค่ะขอบคุณนะคะต้องบอกว่าอีกนิดเดียวต้องมีการตรวจปัสสาวะแน่ๆเลยล่ะค่ะในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มงานแรกกันที่บริษัท NCC จับมือททจัดงานท่องเที่ยว Thailand Golf and Dive Expo 2020และงาน Traveler Expo 2020มหกรรมท่องเที่ยวกลางแจ้งและสไตล์นำสินค้าและบริการดำน้ำกอล์ฟแคมปิ้งเดินป่าปีนหน้าผาและปั่นจักรยานระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคมณฮอล์ EH 101ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบและเอาใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้รักความท้าทายสอดรับกับตลาดท่องเที่ยวกลางแจ้งแนวผจญภัยและไลฟ์สไตล์ที่มีการเติบโตขึ้นช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาค่ะจริงๆถ้างานนโยบายของทางภาครัฐได้ออกมาเรื่องของการมีโควิด14วันแล้วก็เปิดประเทศให้กับนักท่องเที่ยวตรงนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเรามองดูว่าถ้าเราไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆเลยตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะนั้นตรงส่วนของขอสนับสนุนนโยบายของภาครัฐนะครับที่จะมีกิจกรรมพิเศษที่จะควอรันทีนแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยได้ยาวนานแต่อยู่ภายใต้การควบคุมของภาครัฐตรงนี้ได้ถ้ามีนโยบายนี้มาก่อนนะครับเราจะประกาศให้กับเอ็กซิบิเตอร์หรือวิซิเตอร์ของประเทศไทยที่งานดำน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะแจ้งเขาไปล่วงหน้าได้แล้วเขาสามารถที่หลายๆที่อยากเดินทางมาแต่ว่าด้วยวิธีไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นออสเตรเลียเนี่ยคือพาร์ดี้เขาอยากจะมาร่วมงานกับเรามาแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยก็คือให้ตัวแทนของประเทศเขาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมาออกงานแทนพวก representative ต่างๆตรงนี้อย่างตอนนี้พาร์ดี้จะส่ง representative เข้ามาแล้วก็ในส่วนของฟิลิปปินส์เองก็มี representative ต่างๆตรงนี้เข้ามาตรงนี้ร่วมกับประเทศไทยก็อยากจะโปรโมทนะครับว่าประเทศไทยเรายังอยากจะครองตำแหน่งที่หนึ่งของงานท่องเที่ยวดำน้ำให้เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียต่อไปครับผมอยากเชิญชวนคนไทยนะครับมาเที่ยวงาน Thailand Dive Expo กับ Golf Expo ตรงจุดนี้ที่วันที่1ถึง4ที่ไบเจ็กบางนาครับยังอยู่ที่งานดีๆของบริษัท NCC หรือ NEO อยู่ค่ะกับล่าสุดการจัดงานแถลงข่าว Intercare Asia 2020โดยพิเศษกับการดึงหน่วยงานรัฐเอกชนมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นเวทีผลักดันไทยสู่ประเทศต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ยั่งยืนขณะที่ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุมากขึ้นค่ะคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะครับคือเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการวางแผนชีวิตของคนที่อายุ55เป็นต้นไปเนี่ยเริ่มวางแผนชีวิตในเรื่องของทางด้านการเงินในเรื่องของทางด้านการงานในเรื่องของที่พักอาศัยที่อยู่และในเรื่องของที่พึ่งอาศัยต่างๆของมีความรู้สึกว่าอยากพึ่งแพดูแลกันเองไม่อยากไปรบกวนลูกหลานนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะสามารถวางแผนชีวิตได้ในการเรื่องของการเงินเก็บเงินออมเงินหรือว่าวางแผนการใช้ลงทุนกับการเงินยังไงบ้างเพื่อที่ตัวเองจะมีชีวิตที่ดีขึ้นตอนบั้นปลายนะครับแล้วก็ในส่วนของนอกจากเขาจะมีการวางแผนทางด้านการเงินไม่ไปรบกวนหรือว่าเป็นภาระของใครแล้วเนี่ยเขาต้องการมีชีวิตที่ดีนะครับในส่วนของการอยู่อาศัยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในบ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้ชีวิตที่ไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหรือว่าในส่วนของการที่ได้ไปสันทนาการต่างๆกับเพื่อนทำให้ตัวเอง enjoy life และมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนะครับแล้วก็มาศึกษาจากสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นวิชาการหรือว่าอาหารเสริม
หรืออาหารที่จะทำให้มีความสุขในการ enjoy eating ด้วยเหมือนกันนะครับ enjoy life enjoy eating เพราะฉะนั้นในงานนี้เนี่ยเราจะพยายามดึงสิ่งอำนวยความสะดวกสินค้าและบริการต่างๆตัวนี้มาให้บริการให้ผู้สูงอายุต่างๆได้มาร่วมชมแล้วก็มาใช้บริการของเราได้เรียนรู้จากต่างแล้วก็ในงานของเรานะครับในวันที่15 16 17นี้เราจะเชิญคุณนิรุตศิริจันยานะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็มาให้ความรู้บนเวทีเพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่าคุณนิรุตเป็นไอดอลของคนไทยทั่วๆไปนะครับว่าสามารถมีเป็นสูงวัยที่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีสมาร์ทไลฟ์ได้ดีครับเพราะนั้นนี่คือตัวอย่างของงานในวันนี้ครับไปต่อกันที่ Create Intelligence CI ผุดโปรเจกต์พิเศษเอาใจขาร็อกและผู้ชื่นชอบเทศกาลดนตรีโดยการแปลงโฉมเทศกาลดนตรี Singing in the Rain ที่จัดต่อเนื่องมา4ปีเปลี่ยนโปรเจกต์เป็นหัวร้อนในปีนี้กับเทศกาลดนตรี Singing on the Rockพร้อมขน7ศิลปินร็อกชั้นนำหลากหลายค่ายได้แก่ Lomosonic, Big Ass, Leto Speck, The Year, Instinct, Silly Fools และ Cocktail มาจัดเต็มกว่า7ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 24:00 นในวันเสาร์ที่26กันยายนบนลานสนามกอล์ฟแบรนด์โชว์ Chanvee Resort and Country Club อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะอันดับปีนี้นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์พิเศษซึ่งปกติของทาง CI เองเนี่ยเราจะมีโปรเจกต์ที่เรียกว่า Singing in the Rain นะฮะก็ปีนี้เนี่ยเราก็กลับมาที่สนามหญ้านุ่มๆนะครับที่ลานโชว์ชานวีนะครับแล้วก็ตามเสียงเรียกร้องนะฮะจากทุกท่านที่เคยเข้ามาร่วมประสบการณ์ Singing in the Rain กับเรานะครับแล้วก็ปีนี้เราตั้งใจว่าหลังจากที่เราผ่านสถานการณ์ต่างๆนะครับมาก็เราอยากจะชวนทุกคนมาสนุกแล้วก็มาปลดปล่อยนะครับหลายๆคนหลายท่านศิลปินเองหลายๆท่านเองก็ห่างจากเวทีคอนเสิร์ตมิวสิกเฟสใหญ่ๆมาก็ปีนี้เราก็มีโอกาสเป็นอย่างดีที่จะได้เชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกันสนุกในโปรเจกต์พิเศษปีนี้ครับถ้าเกิดเราดูจากสถานการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้เราพึงพอใจมากประสบความสำเร็จในระดับที่เราพอใจมากๆนะครับและอีกหนึ่งงานดีๆ Job Expo Thailand 2020เพื่อผู้ว่างงานโดยเฉพาะได้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาร่วมงานและได้เยี่ยมชมงานโดยเฉพาะบูธของสำนักงานประกันสังคมที่มาร่วมและจัดกิจกรรมให้ความรู้งานประกันสังคมและตรวจสุขภาพให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนที่มาร่วมงานพร้อมประชาสัมพันธ์เครือข่ายประกันสังคมทั่วไทยและความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบาย Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตนรวมถึงการให้ความรู้การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะตั้งแต่15ตุลาคมเป็นต้นไปผู้ประกันตนที่อายุ50ปีสามารถไปฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาลคู่สัญญาที่ท่านเลือกไว้ได้เลยนะครับได้เลยนะครับตั้งแต่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากว่าประกันสังคมเราเล็งเห็นถึงความจำเป็นของผู้สูงอายุที่ถ้าป่วยแล้วจะถึงอันตรายปอดบวมได้แล้วอาจถึงตายได้ก็ได้จัดสรรเงินในปีนี้3เดือนเนี่ยไม่น้อยกว่า120ล้านบาทเพื่อฉีดวัคซีนกับทุกท่านนะฮะก็คาดว่าจะมีผู้คนตนประมาณสัก 300,000 คนได้รับการฉีดแต่ผู้คนตนอายุเกิน50ปีมี1ล้านคนนะครับใครไปก่อนก็ได้ก่อนและหลังจากเดือนธันวาคม31ธันวาคมไปแล้วเราจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนในมือถือว่าท่านจะรับวัคซีนในรอบปีฤดูกาลใหม่ได้ที่ไหนอย่างไรเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องผู้คนตนนะครับแล้วก่อนจบนะขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปไหนอย่าได้ประมาทนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่และโควิดก็คือใช้หน้ากากนะฮะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเพื่อที่จะได้มีความปลอดภัยจากโรคนี้เพราะว่าถ้าโรคนี้เนี่ยอันนี้เป็นวัคซีนโควิดที่ดีที่สุด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดนะฮะถ้าเราใส่หน้ากากรับประกันว่าโควิดก็ไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็จะไม่เป็นฮะอย่างผมนี่ไข้หวัดใหญ่ไม่เป็นและปีนี้นี่ไข้หวัดใหญ่น้อยไปเยอะมากนะฮะเหลือไม่ถึง 20% เพราะว่าคนไทยใส่หน้ากากกันทุกคนขอบคุณมากครับไปต่อกันที่งานเกษียณอายุราชการของตำรวจสน.ท่าเรืองานนี้ได้นายบุญมาสิริรังสีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสน.ท่าเรือเป็นประธานในพิธีเกษียณข้าราชการตำรวจณสน.ท่าเรือโดยมีพันตำรวจเอกพิทักษ์สุทธิกุลรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล5พร้อมด้วยพันตำรวจเอกดานุพัฒน์ขวัญพสุมนผู้กำกับสน.ท่าเรือนายสุชัยอมรดารารัตน์ผอ.เขตคลองเตยและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีและสำหรับปีนี้มีข้าราชการตำรวจสน.ท่าเรือเกษียณอายุราชการได้แก่พันตำรวจโทยันยงสุวรรณสะอาดร้อยตำรวจเอกสุภวิชจันทาทองร้อยตำรวจเอกอัมพรคชมิตรร้อยตำรวจเอกจตุรงค์ชาวสวนแก้วร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์ชัยราชและร้อยตำรวจเอกไพฑูรย์พรหมชาติหลังจากนั้นยังมีการทำพิธีเปิดและสักการะบูชาพระพิฆเนศเสริมสิริมงคลให้กับสถานีตำรวจท่าเรืออีกด้วยค่ะอีกหนึ่งงานดีๆที่ให้กำลังใจคนทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานประกาศรางวัลและพิธีพระราชทานรางวัลโครงการการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทหรือ Thailand Rural Tourism Award 2020จะมีใครได้รับรางวัลบ้างนั้นไปชมบรรยากาศกันค่ะเราก็มีวิธีการในการที่จะส่งคณะกรรมการลงไปในพื้นที่นะครับซึ่งคิดเป็นคะแนนประมาณสัก 70% ตัวอีก 30% เนี่ยมาจากในส่วนของบล็อกเกอร์นะครับในส่วนของสื่อมวลชนที่ลงไปช่วยในพื้นที่นะครับซึ่งวันนี้เองก็จะได้มีการประกาศนะครับรวมทั้งได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากทูตกระหม่อมด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับก็คงจะเป็นคนไทยนะครับพรุ่งนี้เรายังเปิดประเทศไปรับต่างชาติเข้ามายังไม่ได้นะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับถ้าสำหรับท่านที่ยังไม่เคยไปสัมผัสวิถีชนบทวิถีชาวบ้านนะครับผมคิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะนะครับแล้วอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการให้กำลังใจกับคนที่อยากทำเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเป็นชาวบ้านนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าไปลองสัมผัสชีวิตท่องเที่ยววิถีชนบทกันครั้งหนึ่งแล้วท่านจะติดใจครับสำนักพิมพ์ประพันธ์สารจำกัดธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนจัดงานประกาศผลตัดสินโครงการรางวัลชมนาถครั้งที่9ประเภทนวนิยายโครงการประกวดที่สร้างชื่อเสียงยกระดับนักเขียนสตรีของประเทศไทยสู่ระดับสากลโดยในปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน39เรื่องโดยคณะกรรมการคัดเลือกอย่างเข้มข้นทั้งรอบคัดเลือก8เรื่องและ3เรื่องสุดท้ายสะท้อนถึงศักยภาพงานเขียนของผู้หญิงยุคใหม่ในโลกยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดีอีกด้วยล่ะค่ะจำนวนผู้สนใจส่งงานเข้ามาประกวดเนี่ยเยอะขึ้นซึ่งผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเหตุผลของคนได้มีเวลาพักและทำงานอยู่ที่บ้านมากขึ้นนะครับก็ใช้งานเขียนเป็นทางออกในการทำงานผลิตชิ้นงานออกมานะครับจริงๆต้องเรียนว่าเราทำหลายเรื่องหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องสังคมทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมนะครับผมคงจะเล่าได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าเราก็มีการสื่อสารมีการชี้แจงออกไปในหลายๆโครงการที่เราทำแต่ก็นิดก็อยู่ภายใต้พื้นฐานของความเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านนะครับก็คือเราก็อยากผูกพันแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมแล้วก็อยู่กับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดไปครับปิดท้ายกันที่สถาบันอนุญาโตตุลาการโดยนายพระสิทธิ์อัศวะวัฒนาพรผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการและนายวีรพงษ์มาลัยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมลงนามความร่วมมือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้การระงับข้อพิพาททางเลือกในกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME อีกทั้งประชาสัมพันธ์การระงับข้อพิพาทในทางเลือกช่องทางต่างๆของสสว.โดยพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จัดขึ้นที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ Thailand Arbitration Center ค่ะนั้นการแก้ปัญหาที่น่าจะเป็นวิธีทางออกที่ดีนะครับก็คือการใช้ในส่วนของสถาบันอนุญาโตตุลาการในเรื่องของการประนีประนอมอดีตและก็ในเรื่องอื่นๆนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าสสว.เองก็จริงๆก็เคยมีการหารือไว้กับทางสถาบันไว้อยู่เดิมนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกหรือทางออกหนึ่งให้กับผู้ประกอบการแล้วก็
ใช้เวลาน้อยนะครับแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ในเวลาสั้นถ้าเทียบกับการที่ต้องไปฟ้องร้องและเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลนะครับในการประกอบการค้าทางธุรกิจของ SME เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะเกิดข้อความไม่เข้าใจตรงกันบ้างนะครับก็การที่เราไม่มีวิธีการออกนะครับบุคคลทั่วไปมันก็มักจะเข้าใจว่าเอ้ยก็ต้องไปฟ้องศาลนะครับซึ่งมันไม่ใช่หนทางที่จะยุติสิ่งที่เราทะเลาะเบาะแว้งกันได้ดีที่สุดนะครับก็ทางTCCก็จะนำเสนอบริการนะครับในด้านการระงับความพลาดด้วยวิธีการระงับความพลาดทางเรื่องนี้นะครับก็ส่วน SME เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการประนอมความพลาดซึ่งเชื่อว่าจะทำให้การประนอมเนี่ยการระงับความพลาดเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยความรวดเร็วรักษาความสัมพันธ์ได้นะครับแล้วก็อาจจะช่วยนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปเดินไปที่ศาลแต่เพียงเดียวแล้วในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเออเรามีข้อทะเลาะเบาะแว้งกันก็ไปฟ้องศาลดำเนินคดีไปมันก็น่าจะจบแต่ความจริงแล้วถ้าเราไม่มีระบบระงับข้อพิพาทที่ดีก็จะก่อให้เกิดปัญหาในการประกอบธุรกิจสร้างความกังวลใจนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางสสว.เห็นความสำคัญของ THJC นะครับแล้วก็คิดว่าคงจะช่วยผู้ประกอบการได้ไม่มากก็น้อยครับในช่วงนี้ไฟก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ